สบายดีสบายดีท่านผู้ชมและสบายดีชาวเน็ตทุกๆคนยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ So Good และวันนี้รายการของพวกเราก็มีแขกรับเชิญทั้งสองท่านนั่นเองหลายคนอาจจะฮู้ว่าเพิ่นเป็นนักแสดงและนักศิลปินนักร้องก็คือถือว่าเป็นต้นๆของวงการบันเทิงลาวก็ว่าได้เนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเรามาฮู้จักกับนักแสดงทั้งสองท่านกันเลยสบายดีสบายดีอาจารย์แล้วก็สบายดีพอเลิศเจ้าสบายดีสบายดีมื้อนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่ว่าเพิ่นได้มาเยี่ยมยามกับรายการของพวกเราก็คือรายการ So Good เนาะแต่ว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงเนาะก็คือเห็นตามมื้อนี้น้องรู้สึกว่าดีใจหลายแล้วก็เห็นตัวจริงไอ้ตายเพราะเพิ่นก็เป็นนักร้องของคนลาวเฮามาแต่ใดๆแล้วก็พอเลิศเพิ่นก็เป็นนักแสดงละครสั้นเนาะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นก็มาได้โอรมกับรายการของพวกเราเนาะแต่ว่ามื้อนี้จะมีคําถามน้อยนึงที่จะถามเกี่ยวกับการแสดงเป็นพระเอก MV ของเพลงคนละฟ้าเนาะก็คือเนาะอยากฮู้ที่ไปที่มาการแสดง MV คนละฟ้ามีการติดต่อประสานงานกันอะไรเอาเป็นว่าอากตายก่อนเนาะกะโดยส่วนตัวเฮาเป็นคนที่สนิทกับแบล็คอายอยู่แล้วโดยส่วนตัวเนาะกะแต่ว่าก็บ่ได้ลงกันในในเรื่องสตอรี่ของ MV เพลงคนละฟ้าแต่ฮู้แต่ว่าBlack Eye กําลังสิมีผลงานเพลงใหม่ อย่างซี่นะแต่ว่าเพิ่นก็ไปลมกับทีมงานโปรดักชันเพิ่นดีที่จะมีการถ่ายทํา MV เนาะหลังจากนั้นก็โทรมาหาเซียวแสดงให้แดก็มีแต่สามารถเซียวแสดงกันแน่แสดงอย่าง MV เพลงใหม่เฮาโตขึ้นดีแล้ววะขึ้นดีแล้วเขาเจ้าเลือกตัวการแสดงว่าไอ้ตายแมนแบบเพิ่นโทรหาได้ตรงเลยเนาะไอ้ตายแบบบ่ฮู้ไม่หยังเพิ่นก็โทรมาเลยแสดงว่าไอ้ตายกับไทท็อดบทนี่มาออกได้ดีเนาะเพราะว่าทุกคนเบิ่งทุกคนก็ว่าโอ้ไอ้ตายนี่ทั้งหล่อและทั้งน่ารักขอบใจเลยล่ะดอยแล้วก็พอเลิศเด้เป็นอะไรอยู่เฮือนอยู่ซานอายุประมาณจักปีถามอายุสุขภาพก่อนว้ายสุขภาพก็แข็งแรงแข็งแรงดีเนาะแต่ว่าอยู่ในช่วงอายุที่ว่าเขาบํานาญแล้วเจ้าก็บํานาญทุก10ปีเจ้าได้แล้วยังรอยังนุ่มคือเก่าเนาะยังแข็งแรงอยู่ก็เข้าใจเพราะว่าอยู่กับความเป็นศิลปินอยู่กับความมวลความซื่อของมิโซกุมิเซาก็สั่นซะก็เลยเห็นแท้อยู่ยังแม่นอยู่เจ้าเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นผลงานของพอลเลิศนะเพิ่นทั้งเป็นนักแสดงก็คือนักแสดงเก่าๆของพวกเราที่ให้ติดตามทางหลายผลงานแต่ว่าเมื่อนี้สิมาถามเกี่ยวกับพอลเลิศได้เป็นแสดง MV ของเพลงคนละฟ้าของไอโอล่าเนาะแล้วพอรู้สึกเป็นแนวใดกับการแสดงรู้สึกว่าว่างโตแนวใดมีกะเกียมกันแนวใดเนาะก็ความจริงแท้ก็เป็นนักแสดงเวทีละครเวทีก็บ่ขึ้นง้อขึ้นเมียงบ่ได้กันกับการแสดง MV แต่ว่าสิ่งอยู่ในนี้มันก็มีปัจจัยของมันอยู่บนว่า1เฮาเป็นนักตลกนักตลกเฮาเป็นนักตลกแล้วเฮามาแสดงบทละครที่บทเพลงตัวนี้นี่มันซึ้งมันบ่ตลกเขาไปเจ้าคือตัวบ้าเสพได้บ่กับบทเพลงบนนี่นะแต่ว่าการยังไงก็อยากเปลี่ยนท่าที่อยากเปลี่ยนบุคลิกเบิ่งว่าออกจากตลกเพราะว่าข้าพเจ้าบางเทื่อนี่บ่ได้เว้าหยังออกมาในเวทีเขาหัวโลดแบบนี้นะคึดอยู่ครับคันเฮาออกไปในหมู่สิบ่หัวบ่หรือว่าจังได๋แต่ว่าก็มาเบิ่งบทเนาะเพิ่นส่งบทมาให้ภายหลังเพิ่นติดต่อแล้วกับเพิ่นสมมุติมาให้เฮาก็คิดว่าทดลองเบิ่งแล้วบ่คิดว่ามันพวกน้องพวกหนุ่มที่ร่วมการแสดงนํากันนี่จะเป็นผู้สุขอยู่จะเป็นผู้อุปถัมภ์เฮ็ดให้มากคนมันออกมางามแบบนี้นะเฮาบ่คิดจังดีเจ้าเพราะว่าติการแสดงว่าพ่อเพิ่นก็เป็นคนนึงเนาะที่ว่าทั้งเป็นนักแสดงตลกแล้วก็ยังมีหลายบทบาทที่ว่าเพิ่นแสดงถึงความรู้สึกบ่ว่าจะเป็นบทตลกบทเศร้าพอเพิ่นก็เล่นได้เนาะแต่ว่าเนาะรู้สึกว่าการที่เบิ่ง MV ไปแล้วเห็นพอแสดงเหมือนนั้นน่ะหลายคนบอกว่าอันไอ้กระต่ายกับอันพ่อเลิศน่ะอันนี้มันเป็นพระเอกตอนวัยอายุไอ้ตายจะเป็นอายุตอนยังนุ่มเนาะแล้วก็พ่อเลิศจะเป็นตอนอายุที่เพิ่นกําลังตอนเป็นอายุเขาเราเป็นอายุแก่ตอนแก่เจ้าแล้วก็ตายของชีวิตเราเจ้าแล้วก็บัดนี้การที่เพิ่นติดต่อประสานงานว่าให้ไอ้ตายแล้วก็พ่อเลิศมาแสดงกับ MV นี่แล้วตอนที่อีทันไอ้ตายหั่นอ่านบทแล้วไอ้ตายรู้สึกแนวใดกับบทบาทแสดงว่าเป็น MV แบบนี้เนาะบทนี่เอาตรงๆเลยอ่านมือออกกองอ่านมือออกกองเลยเพราะว่าน่ะหลังจากมีการติดต่อเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สนิทกับแบล็คอาร์อยู่แล้วเนาะก็มีการโอรม
แล้วก็โอล่าจะเป็นคนเล่าสตอรี่ให้ฟังหลายกว่าว่าบทมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ตัวครับบทบาทนี้สินะจะบ่ได้อ่านเป็นเจี้ยเมียงสิมีแต่เฮาฟังสตอรี่ที่เฮาจะได้แสดงจะได้ถ่ายทอดอารมณ์เพราะว่าผมจริงแล้วการแสดง MV เฮาก็มีประสบการณ์ในการแสดง MV มาแน่เนาะอันนี้ก็ข้อดีข้อนึงข้อที่2ก็คือว่าเวลาเฮาแสดง MV เฮาถ่ายทอดความรู้สึกและสีหน้าการแอคชั่นของเฮาอารมณ์มูดของเฮามันจะบ่ได้ใช้คําเว้าคําหยังสิฮะนะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาถ่ายทอดความรู้สึกได้ง่ายแล้วก็ไปอ่านบทสตอรี่อ่านสตอรี่ในกล่องเติมโดยก็ถือว่าไอ้ตายเพิ่นนอกจากเพิ่นจะเป็นศิลปินนักร้องแล้วเพิ่นยังมีความสามารถก็คือเป็นนักแสดงพร้อมแล้วมีคนถามว่าไอ้ตายนี่ระหว่างห้องเพลงแล้วก็กับการแสดงไอ้ตายมักตัวใดหลายกว่ามันก็มันต้องคู่กันนะบางครั้งแม้แล้วการแสดงมันรวมไปถึงแม้นกระทั่งว่าบางเทื่อเฮาเวลาเฮาขึ้นคอนเสิร์ตเจ้าเฮาก็ต้องมีมันต้องได้ประกอบกันอยู่จังซี่ตลอดการห้องเพลงกับการแสดงมันบ่แม่นแค่ว่าไปแสดงฮุ้มเงาหรือว่า MV อย่างเดียวแต่ว่าเวลาอยู่ถึงเวทีเฮาก็ต้องแสดงความรู้สึกต่อบทเพลงที่เฮาฮ้องออกมาพร้อมบ่ซั่นคนฟังก็สิบ่ฮู้สึกอินกับเฮาอันนั้นมันจะแต่เพียงแต่ว่ามันจะคนละมูดกันซื่อๆกับการแสดงฮุ้มเงากับการแสดงเวลาแสดงคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตเจ้าก็แสดงว่ามีหลายบุคลิกเนาะก็คือไอ้ตายเพิ่นก็เป็นคนนึงที่หลากหลายหลากหลายประสบการณ์เนาะว่าจะเป็นการแสดงและห้องเพลงเนาะพอเลิศอุปสรรคในการแสดงมีความยุ่งยากและพร้อมกับทีมงานเพิ่นมีการโอลมจังใดกับพอก่อนที่พอจะมาแสดงตัวนี้ก็อันข้าพเจ้าก็บ่ได้รู้สึกหยังแล้วเนาะมีแต่บ่นว่าภายหลังที่บ่ฮู้จักว่าแม่นเสียงผู้หญิงน่ะโทรเข้ามาอ๋อแสดงว่าเพิ่นโทรแบบอัตโนมัติมาพอเลิศฮับแสดงบ่ก็เลิศบ่คือหยังดอกก็คือไปโอ้โตนี่ไปเคยเป็นนักแสดงนะมีคนติดต่อพัวพันมาเพิ่นอาจเจ้าเคยเห็นลักษณะแล้วก็คือดังที่ฮู้จักเนาะเพราะว่าเฮาเป็นนักตลกแหละบัดนี้สิมาแสดงละครชีวิตแบบนี้นะคิดน้อยใจอย่ามันเห็นบ่ได้เราก็ว่าบ่มีปัญหาหยังพอแต่ว่าพรเขาไปโลดและพวกเขาสิสวยเขาวัยรุ่นคู่มือนี่นะพวกนักแสดงหนุ่มๆนี่เขาสวยกันหลายตัวนี้นี่มันจะเห็นให้เฮามั่นใจอยู่หมดว่ากูต้องได้อยู่ซั่นนะก็เลยตัดสินใจเขามาหับบทนี้ซะและภายหลังที่หับไปมาเบิ่งบทอ่านบทเบิ่งนี่มันเลยเป็นอันตัวละครซ่อนตัวละครอยู่ซินน่ะบ่ได้คิดว่าเราสิเป็นแสดงตอนชีวิตข่อยยังน้อยเจ้าข่อยแล้วมาอยู่บ้านเฒ่าพี่อ๋อก็แสดงแสดงว่าMV นี่มันมีตอนคัดเปลี่ยนก็คือ MV นี่มันมีตอนพระเอกยังนมแล้วก็ตอนพระเอกยังเป็นคนเฒ่าคนแก่นั่นเองเนาะก็คือสลับซับซ้อนกันนั่นแหละแล้วมันก็มีอีกตัวซ่อนอีกตัวนึงอยู่บนว่าผู้ระวังอันน่ะผัวเก่ากับผัวใหม่นะแฟนเก่ากับแฟนใหม่อยู่ที่นะข้าพเจ้าก็บ่คิดเนาะว่าข้าพเจ้าจะมาอยู่ในบ้านท้ายของชีวิตของผู้สาวเก่านี่นะในบทที่มันเว้าหั่นแต่ว่าก็ปรากฏว่าความรู้สึกทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจนี่ทั้งผัวเก่าผัวใหม่เราก็เฮ็ดได้ดีแล้วพวกเฮาก็ถือว่านางเอกเราก็เป็นคนที่ส่งให้ได้ได้ดีเออเนาะก็ถือว่าเฮ็ดได้ออกมาครับดีว่าซั่นจ้ะดอยเจ้าแล้วก็การแต่งตัวนะคาแรคเตอร์ของอ้ายตายเนาะเพิ่นอันอ้ายตายแต่งตัวนี่รู้สึกว่าเป็นอะไรกับเรื่องของการแต่งตัวมันเป็นคอนเซ็ปต์ของผู้เขียนสตอรี่อยู่แล้วว่าอยากจะเล่าถึงความรู้สึกของคนในยุคนั้นเนาะกับบ่ได้ถึงว่าที่เป็นยุคที่เก่าๆเลยมันกับบ่แม่นที่แบบยุคหลังอาจจะเป็น10ปีหลังหรือ20ปีหลังที่เฮายังมีความโมเดิร์นอยู่สิฮะนะกะก็อยากออกแนวนั้นเนาะเพราะว่ามันจะเล่าถึงยุคปัจจุบันคืออันพอเลิศที่ได้รับบทเป็นพระเอกในปัจจุบันเนาะแต่ว่าเฮาเป็นพระเอกในยุคนั้นตั้งแต่ตอนสมัยเพิ่นยังอายุ18ปีประมาณแล้วความรู้สึกของไอ้ตายเด้เป็นอะไรที่ได้ฟังเห็นตัวเองเป็นแสดงเป็นพระเอกกับนางเอกจังซี่นะก็ดีใจอยู่แล้วเนาะแล้วก็เพราะว่าความจริงเฮายังบ่ได้อันก่อนหน้าเฮาเบิ่งแต่ฮู้แต่บทของตัวเองแต่ว่ายังบ่ทันได้เบิ่งตัวที่มันเฮียงๆมาเป็นสตอรี่ที่เป็นนั่นนะหลังจากมีการตัดต่อ MV แล้วเนาะโอล่าปล่อย Black Eye ปล่อยแล้วเฮาก็มานั่งเบิ่งก็คือว่าเฮ็ด
น้ำตาซึมไปก็บ่าวแล้วแบบซึ้งมันซึ้งอีหลีเนาะเพลงนี้เพลงนี้ขนาดน้องฟังยังขนลุกแต่ละแล้วพอเลิศเด้หลังจากที่เห็นตัวเองเป็นแสดงเป็นพระเอกแล้วหลังจาก MV นี้ปล่อยออกมาพอเลิศทุกสิทธิ์ในไหนเบิ้งตัวเองเห็นออกอยู่ทางหน้าจอตู้รอตัวนี้ตัวนี้บ่แม่นรอเด้อตัวนี้เด้อมันปิ้นบุคลิกลักษณะเพราะว่าข้าพเจ้าเคยแสดงแต่ตลกบ่คิดว่านักกำกับวัยรุ่นคู่มือนี่นะเขามีหัวคิดประดิษฐ์สร้างหูจักซับซ้อนหูจักตัดต่อที่มันเหมาะกับบทเพลงนี้เนาะข้าพเจ้ายอมข้าพเจ้าสมซื่อโดยเจ้าเพราะว่ามาเบิ่งเลยก็อันโตที่เฮาเขินน่ะมันบ่เห็นเลยบ่เห็นเลยบ่เห็นเลยโมจักว่าแม่นเพิ่นยุ่งกันแบบนั้นอันนี้คือว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเจ้าสําหรับนักบ่ต้องประมาทเด้อบ่ต้องประมาทนักกํากับรุ่นใหม่ๆนี่นะนักร้องรุ่นใหม่นี่เขาฮู้จักเฮ็ดเรียกซับซ้อนแบบบ่ให้เห็นเงื่อนจักดีความจริงแท้นี่ข้าพเจ้าก็คิดว่าโอ้มันสิออกมามันสิเป็นแบบใดแต่มาเบิ่งแล้วก็แม่นแหละประทับใจเจ้าข้าพเจ้าน้ำตาก็ออกคือกันในเวลาแสดงเจ้าหลังจากที่ปล่อยผลงานเพลงนี้ออกมาเนาะหลายคนฟังแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเศร้าพร้อมแล้วบางคนก็ให้น้ำรู้สึกว่าเพลงนี้ได้อารมณ์อีหลีเนาะคือไอ้ตายก่อนที่ไอ้ตายเห็นไอ้ตายแสดงกับตาน้อยเนาะตาน้อยเนาะแล้วก็เห็นไอ้ตายน้ำตาไหลนะน้ำไอ้ตายได้เอาตาเทียมยอดบอลก็ยิ่งให้แท้แหละเจ้าให้แท้จะไม่ได้ใช้น้ำตาเทียมเจ้าคือเขาบิ้วอารมณ์บิ้วอารมณ์แม่ละมันกับโบแมนเรื่องยากเจ้าเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่หนึ่งบทเพลงมันเป็นบทเพลงเศร้าเจ้าครับเฮาก็อินกับเฮาเข้าใจเนื้อเรื่องของ MV หมดแล้วเด้เฮาก็เลยอินกับความรู้สึกนั้นเนาะแล้วก็มาบวกกับผู้กำกับที่ทรงบิ้วความรู้สึกเขาอีกแล้วก็เปิดเพลงบิ้วอารมณ์อย่างซี่อารมณ์เดี๋ยวนะเฮาก็ถ่ายทอดความรู้สึกของเฮาอยู่กับบทเพลงให้มันได้นะเจ้าน้ำตามาเองเจ้าประมาณนี้แล้วอันไอ้ตายเวลาที่ไอ้ตายจะไปถ่าย MV เนี่ยไอ้ตายต้องมีการพักผ่อนตัวเองบ่หรือว่าแบบว่าสมมติว่ามีทีมงานวันนัดไอ้ตายตอนไอ้ตายต้องได้ตื่นแต่เช้าบ่หรือว่าจังได๋กะการกะเกียมของแต่ละครั้งการกะเกียมก็คือเฮาก็ไปตามโมงอยู่แล้วตามโมงแล้วจ้ะแต่ว่ามื้อแต่ละมื้อก็ออกกองถือว่าเช้าเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เฮาต้องออกนอกสถานที่เนาะเพราะว่าการถ่ายทําแม่นใช้สถานที่ที่ออกไปซานเมืองอยู่แถวเกือบบ้านเกือบพอดบ้านเกินมาสั้นๆเกินเนาะก็เลยได้ออกแต่ 4:00 น.เช้าก็ถือว่าเกี่ยมกันตั้งแต่ตอนค่ําแล้วก็พักผ่อนเจ้าพอเพื่อที่จะตื่นแต่เช้าเพลงคนละฟ้านี่เพิ่นใช้เวลาถ่าย MV จักมื้อก็ใช้เวลาอยู่2มื้อเนาะเท่าที่ฮู้มาเป็น2มื้อ2มื้อเต็มๆเจ้าแต่ว่าของเฮานี่แม่นมีจะมีมื้อนึงที่ถ่ายเต็มเลยแล้วมื้อที่2มันแม่นจะถ่ายแต่ครึ่งมื้อเช้าเรือหั่นกับแม่นนักแสดงนักแสดงแม่นล่ะที่แบ่งกันไปแต่ละซีนเพราะว่าบางซีนมันกับบ่มีเฮาเช้าฉะนั้นก็ได้พักผ่อนเจ้าไอ้ตายมีผลงานอย่างที่จะฝากให้ท่านผู้ชมหรือว่าแฟนคลับที่กำลังติดตามไอ้ตายในปัจจุบันนี้ช่วงนี้ก็ซุ่มเฮ็ดผลงานเพลงใหม่เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็สิปล่อยผลงานเพลงที่เป็นไทยเวอร์ชันเนาะก็มีผลงานเพลงลาวที่ก็จะปล่อยท้ายเดือนเจ็ดนี้เช่นเดียวกันก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเจ้าท่านผู้ชมไผที่เป็นแฟนคลับของไอกระต่ายก็อย่าลืมเข้าไปติดตามในแฟนเพจของเพิ่นแล้วก็ติดตามผลงานของเพิ่นเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นจังใดก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจไอกระต่ายของพวกเราเนาะแล้วพอเลิศเดปัจจุบันนี้พอเลิศเฮ็ดมีหยังอยากฝากผลงานให้ท่านผู้ชมหรือว่าแฟนคลับของพอเลิศบ่หรือก็อันนั้นก็มีการอันนั้นถ่ายละครเกี่ยวกับเรื่องบทบาทมันยังคงผู้หญิงนี่แหละผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายมากกันจังซี่นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บันทึกมาแล้วเนาะรอถ่ายแต่กันมีการตัดต่อยังแล้วเพิ่นก็สิออกอากาศไปเจ้าเป็นละครเนาะให้ติดตามเบิ่งว่าจากนักตลกมาเป็นนักแสดงกันทีละครชีวิตแล้วก็มาสนักแสดงเป็นพ่อเป็นยังเป็นจังซี่ติดตามเบิ่งเนาะเจ้าท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามเนาะว่าผลงานของพอเลิศของพวกเขาจะออกมาเป็นรูปแบบใดและตอนนี้ทางรายการของพวกเขาก็มีของรางวัลให้ไอ้ตายกับพอเลิศนั่นเองก็คือบัตรโบลิ่งพร้อมกับบัตรสมหุบเงาจากซิตี้เพล็กซ์เวียงจันทร์เซ็นเตอร์นั่นเองซึ่งว่าพวกเขามี2 สาขาก็คืออยู่ไอเทคมอลและเวียงจันทร์เซ็นเตอร์
ขอขอบใจไอ้ตาและขอบใจพอเลิศนาทีเขียนตาลาอันมีค่ามาห่วงกับรายการของโซฟูดของพวกเขาเนาะอย่าลืมเข้าไปติดตามในแฟนเพจ Action for Love ของพวกเขาซึ่งว่ารายการของพวกเขาก็มีหลากหลายรายการให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube และ www.actionforlove.com และทางเพจ Action for Love สำหรับมื้อนี้พร้อมกับทีมงานและพอเลิศกับไอ้ตาแขกรับเชิญพิเศษของพวกเขาก็จะได้อำลาพระเจ้าท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดีตอนนี้
บรรยาย